มาอยู่ตรงริมนี้นิดนึงนี่นะเราค่อยๆตกแต่งไปครับนะสวยงามนะครับค่อยๆตกแต่งไปแทรกรูปภาพโอ้เยอะเลยนะเราดีไซน์เข้าไปเยอะๆนี่หรือจะทำขอบด้วยก็ได้ลูกนะมีขอบมีกรอบขึ้นมาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับได้มา1และเราก็เพิ่มคลิกขวาคัดลอกวางแล้วก็หมุนนะแล้วมาไว้ด้านมุมตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องลบตรงนี้ออกไปเพื่อความสวยงามบาลานซ์นะครับสวยงามสวยงามต่อไปครับเราจะไปดูในส่วนของหลวงปู่เดินดูก่อนดีกว่าดูหน่อยทำได้ไหมดูตัวอย่างของหลวงปู่ไปนิดนึงก็ได้ได้ไหมได้กล่องข้อความรู้ใช่ไหมอยู่ไหนกล่องข้อความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เลยนะครับดัดแปลงสีสันลงไปนี่สวยงามครับสวยงามอย่าลืมนะไว้ริมทางด้านไหนเอ่ยริมขวานะครับถ้านักเรียนทำเต็มเลยเนี่ยมันเป็นไงอะเวลาที่นักเรียนพับแล้วรูปภาพบางส่วนที่นักเรียนทำให้มันเต็มอะมันก็ขาดหายไปดูไม่สวยงามใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ส่งทั้งแผ่นนะครับเราต้องพับแล้วนำไปเขียนไปตกแต่งเพิ่มเติมอีกนะลูกแต่ทำพื้นทำแบ็กกราวด์ไว้ก็สวยดีนะครับคุณครูเห็นหลายคนทำพื้นหลังจากสีขาวเป็นสีอื่นใช่ไหมคลิกขวาจัดรูปแบบพื้นหลังใช่ไหมครับนักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติได้เนี่ยเห็นไหมมันก็สวยแต่ว่าเห็นไหมแต่ถ้ารูปภาพของนักเรียนเนี่ยเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้แล้วถ้าไปใส่พื้นหลังเป็นในลักษณะแบบนี้มันก็สวยแต่ว่าภาพมันไม่ได้เกิดการตัดที่เป็นตัวจริงๆไม่รู้จะมีบ้างหรือเปล่านะครับที่ตัดออกมาเป็นตัวเหมือนกับในส่วนของดอกไม้ที่เป็นขอบลองดูโดเรมอนโดเรมอนก็ไม่ได้เป็นตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นในลักษณะแบบนี้มันถึงจะกลมกลืนไปกับฉากนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ที่เขาตัดมาแล้วเนี่ยไหมแต่ก็สีขาวก็สวยดีครับย้อนกลับไปนิดนึงเห็นไหมสีขาวก็สวยดีนะครับเวลาพิมพ์เราก็ลบเส้นออกนะครับเราเอาเส้นเป็นไกด์ไว้เฉยๆทีนี้หลายคนทำได้ปฏิบัติได้ยอดเยี่ยมต่อไปคุณครูจะทำการแทรกหรือทำการสร้างรูปร่างต่างๆโดยการใช้อะไรครับวาดโดยการวาดขึ้นมาคุณครูจะก๊อปปี้มาไว้ก่อนนะครับจะลบออกให้หมดข้อความเหมือนเดิมแต่ไว้ข้างล่างนะข้อความเหมือนเดิมแต่ไว้ข้างล่างประหยัดเวลาเห็นไหมจากนั้นนักเรียนเข้าไปคลิกที่ตรงไหนครับแถบแทรกรูปร่างแทรกรูปร่างเห็นไหมรูปร่างอ่ะลองสร้างอะไรมันก็ได้สักอย่างหนึ่งอะไรดีเอ่ยนี่เป็นหน้ายิ้มนะครับคุณจะสร้างดอกไม้สักหนึ่งดอกเดี๋ยวจะไปค่อยไปปรับแต่งสีทีนึงนะครับปรับแต่งสีนักเรียนเข้าไปคลิกนะครับเข้าไปคลิกที่รูปแล้วก็เลือกที่รูปแบ
ตรงนี้คุณครูสุนทรีสอนหรือยังเอ่ยเนี่ยเปลี่ยนสีได้ต่างๆเห็นไหมครับเปลี่ยนสีสันได้เนี่ยเยอะแยะมากมายนักเรียนเข้าไปเปลี่ยนได้เลยนะครับเห็นไหมนี่ด้านล่างเป็นรูปเหมือนกับสามมิตินี่อันนี้ดีกว่าน่ารักดีอ่ะแทรกรูปร่างแล้วก็ไปเลือกมาอ่ะหัวใจเป็นดอกไม้คลิกขวาคัดลอกวางก็ได้ถ้านักเรียนไม่ต้องการเข้าไปคลิกตามขั้นตอนนะครับนี่อีกรูปหนึ่งคลิกขวาแล้ววางได้เลยย่อลงมาเล็กนิดนึงครับคลิกขวาคัดลอกวางนี่ไหมดอกไม้ครูเดี๋ยวค่อยไปปรับแต่งสีสันเอานิดนึงครับเดี๋ยวค่อยไปปรับแต่งลอกวางนักเรียนปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะครับเปลี่ยนสีและเปลี่ยนสีบ้างรูปแบบไปคลิกที่รูปถ้านักเรียนต้องการเปลี่ยนสีไปคลิกที่รูปแล้วก็เลือกนะครับเข้าไปเลือกดูนี่แบบนี้ดีกว่าแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็สวยหลายสีสันก็ไปเลือกได้นี่คือสร้างการ์ดจากการวาดนั่นเองไหมครับแม่สวยงามแทรกรูปร่างอ่ะเป็นเส้นมั่งหาเส้นเป็นดอกไม้เป็นกิ่งนี่เป็นกิ่งเราไปไว้หลังสุดนี่นะครับเป็นดอกไม้ยาวลงมานิดนึงมีใบด้วยเป็นใบเป็นใบนิดนึงไหมไม่เอาดีฝ่าเอาแค่นี้นะครับแม้นี่คือรูปภาพที่เกิดจากการวาดนะเกิดจากการวาดนะด้านบนเป็นรูปภาพที่เกิดจากแฟ้มนะครับเราก็แทรกแฟ้มเข้าไป
ขั้นตอนการแทรกรูปภาพจากแฟ้มส่วนด้านล่างอย่างนี้หนึ่งนี่ส่วนด้านล่างก็เป็นสิ่งที่เราวาดขึ้นมาเองอันนี้ขยายสุดแล้วนะครับนี่สวยงามจริงเวลาใกล้หมดแล้วครูเดินดูรอบนึงมีใครไปได้บ้างไหมเอ่ยไม่น่าจะมีนะเพราะว่ามันไม่น่ายากทีนี้เราก็กลับไปสร้างงานนี้แหละแล้วก็พิมพ์พิมพ์ออกมาให้คุณพ่อคุณแม่ให้คนที่เรารักเห็นไหมสีสันสวยงามได้เลยคอมพิวเตอร์นะครับอย่าลืมว่าถ้านักเรียนอยากจะเก่งนะอยากจะเก่งคอมหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์แล้วคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยนักเรียนต้องใช้งานบ่อยๆนะต้องใช้งานบ่อยหมดเวลาพอดีเลยนะครับอย่าลืมนะครับกลับไปทำการฝึกสร้างงานฝึกอะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนชอบนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะทำออกมาสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างคุณครูอันนี้คุณครูสุนทรีฝากมาให้นักเรียนได้ดูนะครับเห็นไหมพอพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยอย่างเวลาเราวางลงไปใช่ไหมครับวางลงไปแล้วเวลาพับเห็นไหมด้านหลังเวลาพับก็กลายเป็นบัตรหรือการ์ดอวยพรได้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเขียนอะไรต่างๆที่เราต้องการได้เลยนะครับอะไรต่างๆที่เราต้องการแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองจากใจไหมหัวใจคุณครูมีหลายดวงนะครับต่อไปเป็นโดเรมอนไหมครับที่คุณครูได้บอกไปแล้วคุณครูสุนทรีก็ฝากมาเช่นเดียวกันนี่เป็นการแทรกจากแฟ้มนะครับเป็นการแทรกจากแฟ้มส่วนอีกรูปหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาสอนนะครับมาแนะนำบทเรียนถึงแม้ว่าจะเป็นแค่1ชั่วโมงครูก็ดีใจได้กลับมาพบกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคุณครูก็เคยได้มาแนะนำมาสอนให้กับนักเรียนนะครับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ